ในหลายจังหวัดตอนนี้นั้นมีมาตรการนำผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 กลับมารักษาในภูมิลำเนาของตนเองหลังจากที่เตียงในโรงพยาบาลในเขตพื้นที่กรุงเทพและก็ปริมณฑลต้องแบกรับผู้ป่วยจนเกินกำลังความสามารถส่งผลให้เตียงรักษานั้นขาดแคลนและอีกหนึ่งปัญหาสำคัญก็คือรถที่ใช้ในการขนส่งผู้ป่วยกลับภูมิลำเนานั้นยังมีไม่เพียงพอเนื่องจากรถที่นำมาใช้จะต้องแบ่งแยกส่วนของคนขับและผู้ป่วยอย่างชัดเจนรัดกุมเพื่อไม่ให้เกิดการติดเชื้อใหม่เกิดขึ้นและล่าสุดที่เพจ Facebook หมอแล็บแพนด้าได้โพสต์ข้อความขอบคุณนายสรยุทธ์สุทัศนจินดาพิธีกรข่าวและก็นายตันภาสกลทีกรรมการผู้อำนวยการบริษัทอิชิตันกรุ๊ปจำกัดมหาชนที่ได้ช่วยจัดหารถส่งผู้ป่วยโควิด-19 กลับไปรักษาตัวอย่างภูมิลำเนาสำหรับรถคันต่อไปจะมีการจัดหามาเพิ่มเติมให้กับผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างทั่วถึงให้ทุกคนได้มีโอกาสรอดทั้งนี้รถดังกล่าวนายตันได้ระบุว่าพร้อมให้ใช้งานโดยวันที่5กรกฎาคมเวลา10นาฬิกาจะได้นำไปไว้ที่สถานีโทรทัศน์ช่อง3เพื่อช่วยพาผู้ป่วยโควิดนั้นกลับไปยังภูมิลำเนาและไม่ต้องกลัวว่าคนขับนั้นจะติดไปด้วยเพราะว่ารถคันนี้นั้นมีการแยกระบบแอร์ฝั่งคนขับผู้โดยสารออกจากกันนอกจากนี้ยังมีห้องน้ำในตัวเพื่ออำนวยความสะดวกของผู้ป่วยที่ต้องเดินทางในจังหวัดที่ไกลๆอีกด้วยข้างหน้ากับข้างหลังแอร์แยกขัดกันนะครับมีทีวีด้วยก็คงไม่ได้ใช้ที่ทำมันเอาเข้ามานะครับก็มีที่นั่งซ้ายขวา1 2 3 4อันนี้5ตรงนี้นั่งได้3คนนะครับนั่งได้3คนก็8คนแต่ถ้าจะนั่งมากกว่านี้ก็ต้องไปทำให้มันนอนลงนะครับแล้วถ้ามันใกล้ๆอาจจะได้มันนอนแล้วมันจะนั่งได้เยอะขึ้นแต่ว่าก็คือนั่งตรงนี้แล้วเอาขาหย่อนลงนั้นก็จะเป็นกลายเป็น10คนพอได้แต่ใจไม่ไหวมันจะเมื่อยนะครับนี่ก็เอาขึ้นมาได้ครับมีแอร์จะหักนะครับแอร์ตัวนี้สำหรับข้างหลังอย่างเดียวครับแล้วก็มีห้องน้ำนะครับก็มีส้วมครับอันนี้ก็เวลาจะกดออกก็ต้องบอกหน่อยน้ำก็ต้องใช้เดี่ยวเปล่านะครับเดี๋ยวเติมน้ำให้เต็มอันนี้ก็มีน้ำอยู่ครับใส่กระดาษใส่ก็หลักๆแค่นี้นะครับสิ่งที่ผมต้องทำอย่างเดียวคือพอดีผมไปต่อแอร์ข้างหน้าเข้ามาข้างหลังอันนี้ตรงนี้ผมก็จะปิดไตไปเลยที่ซิลปิดไตไปเลยเพราะว่าจริงๆแล้วมันใจออกมามันไม่ดูดเข้าอยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่ปิดเนี่ยตอนที่เราไม่ใช้เนี่ยมันจะทะลักกลับไปใหม่เนี้ยเราปิดสองรูเนี่ยปิดทิ้งไม่ยากครับนะเดี๋ยวดูหาก็เทปปิดหลายๆชั้นหน่อยครับหรือว่าถามร้านแอร์เราไปปิดข้างหน้าได้ไหมมีได้ครับปิดได้ครับปิดจากตรงนี้น่าจะได้ครับปิดตรงนี้ง่ายกว่าใช่ไหมโอเคพร้อมใช้พรุ่งนี้10โมงเอาไปให้ที่ช่อง3ครับก็น่าจะมีอะไรฮะดูว่าพัดไฟเติมน้ำห้องน้ำให้เรียบร้อยก็เอาของออกครับรับทราบครับพรุ่งนี้ไปทำงานให้ได้ครับทันที10โมงเช้าไปถึงช่อง3